ครับผมจากคลิปที่ลงไปเมื่อวานเป็นคลิปสั้นนะครับเกี่ยวกับการถอดร้อแม่เหล็กจานไฟของเครื่องสูบน้ำฮอนด้านะครับในตระกูลทองขาวในตระกูล G นี่แหละนะครับ G150 G200 นะครับซึ่งนะครับทำยังไงมันก็ดูดไม่ออกจากคลิปที่แล้วจากคลิปที่ผ่านมานะครับเอานะครับมือนี่ออกแล้วครับพี่น้องออกแล้วภาษาสางโบราณเพิ่นว่ามันสิสู่คู่ได้บ่ว่าท่านมันสิสู่คู่บ่ว่าท่านพี่น้องนะครับสุดท้ายก็ออกมาแล้วนะครับออกมาแล้วแต่กว่าจะออกมาได้นะครับเล่นเอาเหนื่อยหอบเลยทีเดียวนะครับทุกท่านนี่นะครับหลังจากที่เราทําการถอดออกมานะครับข้างในก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ที่ฝาครอบเนี่ยตรงปลายเผาก็จะเป็นทองขาวนะครับส่วนฝั่งทางด้านล่างก็จะเป็นคอยนะครับกับคอนเดนเซอร์กลมๆนั่นแหละนะครับนี่ก็คือภายในวงจรจุดระเบิดแบบทองขาวก็มีอยู่แค่นี้ภายในนะครับทุกท่านนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าผมเอาออกด้วยวิธีไหนนะครับด้วยความละมุนละม่อมหรือไม่นะครับมาเบิ่งพี่น้องเนี่ยผมใช้ตัวดูดที่ผมสร้างขึ้นมาในลักษณะ3รู3ขาแบบนี้นะครับซึ่งเป็นตัวดูดจานไฟของ M/R15 Exciter Spark Speed นั่นเองนะครับทุกท่านที่ใช้ในการดูดออกนะครับเบิ่งเอาโลดครับพี่น้องนะครับห้อยผมตีออกนะครับกระแทกจนน็อตงอทุกตัวนะครับเป็นตัวเอสทุกตัวเลยนะครับไม่ว่าจะน็อตสั้นน็อตยาวนะครับแต่กว่าจะออกมาได้นี่ก็โอ้ยละมุนละม่อมละพี่น้องคนนี้ละมุนละม่อมนะครับเอานะครับนี่ออกมาแล้วนะครับล้อแม่เหล็กจานไฟไม่แตกเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับว่าไฟจะออกหรือไม่จะติดหรือไม่ก็ว่ากันในเรื่องของอนาคตครับทุกท่านก็รอชมกันยาวๆนะครับ2เครื่องเลยนี่ก็เป็นอีกเครื่องหนึ่งนะครับตัวนี้เป็น G150 ตัวที่ถอดเมื่อกี้เป็น G200 นะครับซึ่งทั้งคู่ก็เป็นเครื่องยนต์ทองขาวอาการเหมือนกันเลยนะครับอาการเหมือนกันก็คือไฟไม่ออกหัวเทียนนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับว่าทั้ง2เครื่องนี้นะครับผมจะทําติดหรือไม่นะครับทุกท่านผมจะทําให้ไฟมาได้ไหมเอาคลิปหน้าค่อยมาว่ากันครับทุกท่าน